สวัสดีค่ะวันนี้แม่นวยก็มีแบบเหรียญปล้วยทานนะคะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะก็จะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์สองริบบิ้นเบอร์สองนะคะจะใช้ความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะแล้วทีนี้ก็มาพับแบ่งทบครึ่งนะคะพับทบครึ่งแบบนี้นะคะทั้งหมด4เส้นเลยนะแล้วทีนี้ก็จะมาขึ้นฐาน4นะคะเอาเส้นที่1ตั้งค่ะเส้นที่2ก็คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะเส้นที่4นะคะก็จะเอาตรงรอยพับนะคะสอดเข้าไปในเส้นที่1นะคะแบบนี้แล้วทีนี้ก็เอาเส้นที่3นะคะเข้ามาด้านในเส้นที่4ทีนี้ได้อย่างนี้แล้วก็จะมาดึงให้กระชับนะคะทีนี้ต่อมานะคะก็จะจับเส้นบนนะคะทับไปด้านบนแบบนี้แยกริบบิ้นออกนะคะให้เป็นฐาน8นะคะแบบนี้นะคะพอเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายก็จะมาสอดล็อกริบบิ้นนะคะกดให้เป็นรอยพับเลยนะคะเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางหนีบไว้ก่อนเนาะจับเส้นหนึ่งขึ้นมาพาดด้านบนนะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4นะคะทับเส้นที่3แบบนี้นะคะด้านบนจะมี4เส้นด้านล่างจะมี4เส้นแบบนี้นะคะทีนี้จะปล่อยเส้นแรกนะคะที่จับมาด้านบนพาดลงไปด้านล่างแล้วก็จับด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็จับปล่อยเส้นด้านล่างลงไปแล้วก็จับเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะหมุนค่ะหมุนจับตรงที่ว่าเราถนัดเนาะจับเส้นแรกนะคะด้านบนปล่อยลงไปนะคะแล้วจับด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะเอานิ้วโป้งกดไว้ก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ปล่อยแล้วก็จับขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะด้านล่างจะไม่มีแล้วนะคะขึ้นมาอยู่ด้านบนหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะมี4เส้นด้านบนนะคะด้านบนจะปล่อยเส้นด้านล่างสุดที่จับขึ้นมาเมื่อกี้ปล่อยลงไปนะคะปล่อยพาดลงไปแล้วทีนี้จับเส้นหนึ่งขึ้นลงมาสอดนะคะสอดรูนี้เบี่ยงออกไป1เส้นนะคะรอดด้านล่างจับเส้นต่อมาก็จะสอดตรงรูเดียวกันนะคะเบี่ยงออกไป2เส้นนะคะแล้วก็โผล่ค่ะเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายนะคะก็จะสอดตรงรูเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เบี่ยงออกไป3เส้นนะคะแล้วก็โผล่ค่ะทีนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมาดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับจะไม่ให้เส้นพลิกนะคะดึงให้เหมือนกันทุกเส้นพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับมาพลิกมาอีกฝั่งนึงนะคะจับทุกเส้นหงายขึ้นเนาะจะได้มองเห็นได้ถนัดนะคะแล้วทีนี้ก็ดึงพอได้อย่างนี้จับมาเส้นหนึ่งเส้นไหนก็ได้นะคะพาดผ่านไป1 2 3 3เส้นทั้งหมดนะคะแล้วก็พาดลงไปแล้วเอานิ้วกดไว้จับเส้นต่อมานะคะอันนี้จะเริ่มจากทางซ้ายมือไปขวานะคะจับผ่านไป3เส้นนะคะแล้วก็พาดจับขึ้นมาพาดมาตรง3เส้นแล้วก็พาดลงนะคะทีนี้เหลือ4เส้นนะคะเส้นนี้นะคะก็จะพาดไปด้านหน้าช่องแบบนี้ทีนี้เหลือ3เส้น3เส้นก็จะมาสอดนะคะสอดเข้าไปในเส้นแรกที่ว่าเราพาดไปก่อนเนาะ1เส้นนะคะโผล่ค่ะจับตรงเส้นต่อมาสอดตรงรูเดียวกันนะคะเบี่ยงออกไป2เส้นนะคะแล้วก็โผล่
อันสุดท้ายนะคะก็จะสอดตรงรูเดียวกันนะคะเบี่ยงออกไปนะคะ3เส้นลอดผ่านไปทั้งหมด3เส้นเลยค่ะทีนี้ก็จะมาดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับในขั้นตอนนี้นะคะก็ใส่เหรียญลงไปได้เลยนะคะอันนี้แม่นวยไม่ได้ทําให้ดูเนาะไม่ได้ใส่เหรียญให้ดูขออภัยด้วยนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะตอนนี้แล้วเราก็จะมาดึงให้กระชับเนาะหรือไม่ก็ใส่ในตอนแรกก็ได้นะคะที่กําลังขึ้นลูกส้มพอได้อย่างนี้นะคะจับง่ายขึ้นในขั้นตอนนี้นะคะแม่หน่วยก็จะจับขึ้นมานะคะจับขึ้นมา1เส้นด้านบนนะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะเส้นที่5อันนี้ได้4เส้นแล้วนะคะเส้นที่5นะคะจับขึ้นมาทับเส้นที่4เส้นที่6นะคะเส้นที่6จับขึ้นมาค่ะเส้นที่6จับขึ้นมาทับเส้นที่5ค่ะในขั้นตอนนี้จะจับขึ้นมาทั้งหมด6เส้นนะคะด้านบนจะมีทั้งหมด6เส้นนะคะ6เส้นจะมีด้านล่างอยู่2เส้นนะคะทีนี้จับเส้นแรกนะคะเส้นแรกที่อยู่ที่เราจับขึ้นมาพาดด้านบนอะเส้นสุดท้ายด้านล่างสุดด้านบนเนาะพาดลงไปนะคะพาดลงไปแล้วก็จับเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนสุดบนซ้ายมือของเราแบบนี้นะคะจับต่อมาก็จับเส้นล่างสุดด้านบนปล่อยลงไปค่ะปล่อยพาดลงไปนะคะแล้วจับเส้นด้านล่างสุดขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะทีนี้ด้านล่างจะไม่มีแล้วนะคะจะขึ้นมาอยู่ด้านบนหมดแล้วเนาะด้านบนก็จะมีทั้งหมด6เส้นแล้วนะคะทีนี้จับเส้นแรกดึงก่อนนะคะดึงให้มันพองๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้สอดได้ง่ายนะคะให้หลวมๆนะคะแบบนี้จับเส้นด้านล่างสุดเลยเส้นด้านล่างสุดนะคะพาดลงไปก่อนพาดลงไปก่อนนะคะแบบนี้เอานิ้วหนีบไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะหลุดนะแล้วก็ดึงเส้นแรกออกมาจับเส้นด้านล่างสุดเลยทีนี้สอดค่ะลอดผ่านไป1เส้นนะคะดึงค่ะเส้นต่อมาก็จะสอดตรงรูเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าจะเบี่ยงออกไปทั้งหมด2เส้นนะคะในขั้นตอนนี้อาจจะสอดยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะติดริบบิ้นก็จะช่วยหน่อยนึงก็คือว่าดึงตรงโคนมันออกมามันจะได้เสียบได้ง่ายเส้นต่อมานะคะก็จะสอดตรงรูเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เบี่ยงออกไป3เส้นค่ะเบี่ยงออกไปลอดไป3เส้นเนาะแล้วทีนี้ก็โผล่แล้วก็ดึงนะคะตอนในขั้นตอนนี้ก็จะมาดึงให้หลวมๆก่อนนะคะดึงหลวมๆก่อนเนาะเส้นต่อมานะคะเมื่อกี้สอดไป3เส้นแล้วเนาะก็จะอันนี้ก็สอดลอดไป4เส้นนะคะจะสอดตรงรูเดียวกันนะคะแล้วก็ผูกค่ะอันนี้เป็นเส้นที่4แล้วนะคะเส้นที่4สอดแบบนี้แล้วก็ดึงทีนี้นะคะเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายก็จะสอดตรงรูเดียวกันนะคะรูเมื่อกี้สอดเลยสอดตรงรูเมื่อกี้สอดลอดไปทั้งหมด5เส้นนะคะ5เส้นเบี่ยงไป5เส้นนะคะผูกแล้วทีนี้ก็ดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะก็จะเอียงนิดนึงแล้วก็ดึงนะคะเพื่อความสวยงามเนาะเราจะได้ดูแล้วก็หมุนดูด้วยนะคะดึงไป
หงายขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้ก็จะเอานิ้วแหย่ลงไปนิดนึงให้เขาเป็นรูนิดนึงนะคะและทีนี้จับหงายขึ้นจับหงายขึ้นนะคะแล้วทีนี้ก็จะสอดตามลายเส้นนะคะตามลายเส้นนะคะเขาก็จะผ่านลอดผ่านไป3เส้นทั้งหมดเนาะแล้วก็ดึงสอดผ่านไป3เส้นค่ะแล้วก็ผูกแล้วก็ดึงนะคะจะทําให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครไม่เข้าใจเวลาแม่หน่วยพูดเนาะก็ดูภาพประกอบก็ได้นะคะบางทีแม่หน่วยอาจจะพูดแบบงงๆอ่ะนิดนึงพอได้อย่างนี้นะคะครบทั้ง8เส้นแล้วทีนี้ก็จะมาดึงให้กระชับนะคะทีนี้ก็จะมาเริ่มทํากลีบนะคะจะทํากลีบนิดนึงอันนี้จะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะแบบที่2ของแม่หน่วยเนาะกดตรงนี้ให้เป็นรูนะคะแบบนี้ทีนี้เราจะพลิกกลับไปแบบนี้เห็นไหมพลิกขึ้นไปนะคะเราจะเอาแล้วก็ม้วนกลับมาด้านหลังนะคะเสียบตรงหน้าช่องของเขาเองเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นกลีบเป็นกลวยแบบนี้นะคะเป็นกลวยเล็กๆแบบนี้นะคะดึงขึ้นไปแล้วก็ม้วนกลับลงมาแล้วก็สอดตรงหน้าช่องหน้าเส้นของเขาเองดึงค่ะจะทำอย่างนี้นะคะทุกเส้นเลยนะคะเสียบแล้วก็ดึงค่ะเสียบตรงหน้าช่องของเขาเองนะคะดึงค่ะดึงขึ้นไปแล้วก็ม้วนลงมากับหลังนะคะแล้วก็เสียบแบบนี้นะคะเป็นกลวยเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วในขั้นตอนหนึ่งเนาะและทีนี้ก็จะมาไล่ดึงให้เขาเป็นแหลมๆเนาะเป็นกลวยแหลมๆนะคะทีนี้ก็จะมาเก็บริบบิ้นนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะเขาก็จะโผล่ไป3เส้นนะคะ3เส้นแล้วก็โผล่ค่ะ3เส้นนะคะอันนี้จะเป็นในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเก็บปลายริบบิ้นให้หมดครบทั้ง8เส้นเลยนะคะแบบนี้เส้นสุดท้ายค่ะสอดไปนะคะลอดผ่านไป3เส้นนะคะแล้วก็ผูกอาจจะยากนิดนึงเนาะอันนี้เพราะว่าริบบิ้นมันเริ่มเยอะแล้วมันก็แน่นด้วยก็ค่อยๆดึงก็ได้นะคะพอได้อย่างนี้ก็จะมาไล่ให้ดึงให้กระชับนะคะได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ตัดออกเลยค่ะริบบิ้นส่วนเกินนะคะที่เกินออกมาตรงที่เกินออกมานี้แม่นวยจะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะเอาไปทำยอดพุ่มของถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้แม่หน่วยจะทำแบบง่ายๆคือว่าจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเนาะไม่ได้ซื้อบูแม่หน่วยก็จะทำง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัดออกไปเลยอั
นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแบบนี้เอาวางไว้ก่อนเอาทีนี้จะมาทํายอดพุ่มของถุงเงินถุงทองนะคะได้แบบนี้วางไว้ก่อนเนาะทีนี้เอาเทปใสนะคะตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะเอาริบบิ้นนะคะเอามาติดด้านบนแบบนี้ติดไป1เส้น2เส้น3เส้นแผ่นหนึ่งนะคะของเทปใสแม่นวยจะติดทั้งหมด3เส้นนะคะแล้วจะทำ3คู่ค่ะ3คู่มันก็จะทั้งหมด9เส้นนะคะแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะเอาหลอดนมนะคะหลอดนมเอามาติดเลยค่ะติดม้วนไปแบบนี้เลยแบบทำแบบง่ายๆเลยนะคะเนี่ยม้วนไปแบบนี้เลยก็จะเอาอันยาวหน่อยนะคะเอาไว้ตรงแถวแรกแล้วแถวที่2ก็จะลองมานะคะแถวที่3ก็จะสั้นลงนิดนึงเนาะเพื่อที่มันจะได้ไล่ระดับกันเนาะจะได้สวยงามนะคะอันนี้นะคะเป็นแถวที่3มันก็จะสั้นลงมานิดนึงนิดนึงแม่นวลก็จะติดลงไปเลยให้มันมองดูว่าสับหว่างกันด้วยนะคะแต่ละเส้นของริบบิ้นนะคะพอพันแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเอาเทปใสนะคะมาพันต่ออีกนิดนึงพันให้เขาอยู่นะคะในขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมาตัดหลอดนะคะตัดออกเลยตัดให้จ้ำเลยพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะเอากาวสองหน้านะคะแบบบางนะคะมาติดให้รอบแต่ถ้าใครมีกาวร้อนก็สามารถหยอดกาวร้อนลงไปได้เลยนะคะอันนี้แม่นวยจะใช้กาวสองหน้านะคะพันไปก่อนพันแบบนี้นะคะจะพันถึงโคนเลยนะคะแล้วก็ตรงปลายด้วยนะคะอันนี้จะใช้กาวแบบเส้นเล็กเนาะพันไปก่อนแบบนี้แล้วก็ดึงออกแล้วก็พันแล้วก็ตรงก้นเขาก็จะเอามาติดด้วยนะคะแล้วทีนี้ก็ยัดเข้าไปในรูที่ว่าเราทำเอาไว้เนี่ยแบบนี้นะคะมันก็จะติดเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะมาพันเก็บขอบตรงนี้ระหว่างข้อต่อตรงตัวถุงเงินถุงทองแล้วก็ยอดพุ่มของถุงเงินถุงทองนะคะแม่หน่วยก็จะพันไปแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแต่ถ้าใครมีโบหรือว่าอุปกรณ์เสริมแต่งอะไรให้สวยกว่านี้ก็ติดได้เลยนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถุงเงินถุงทองนะคะแบบนี้ง่ายๆสวยๆอย่างนี้นะคะเหรียญโปรยทานนะคะถุงเงินถุงทองค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ